ทฤษฎีซอฟต์พาวเวอร์ถูกนำมาใช้ในงานมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะมันคือมาร์เก็ตติ้งในเมื่อมันมาร์เก็ตติ้งมันก็จะถูกซิมพลิฟาย 5F 6G 8 E 9 L เนี่ย มันเป็นนักการตลาดเราไม่ต้องการความ sophisticated เวลาเราพูดเรื่องมาร์เก็ตติ้งเพราะกูจะขายของตอนนี้ที่เรามาคุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เยอะเพราะว่ามันเป็นวาระแห่งชาติละ มันเป็นอเจนดาหลักของรัฐของรัฐบาลนี้แล้วก็เป็นงานของของพรรคเพื่อไทยด้วยก็เป้าหมายหลักเพราะว่ามันเป็นในนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วพอพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็ถูกวางไว้ว่าเป็นอเจนดาที่ต้องการขับเคลื่อนนะคะในนี้เอามาจากไหนนะเข้มไทยรัฐหรือไหนไทยรัฐเขาก็เขียนบทความออกมาบอกว่ามาดูความพยายามของรัฐบาลเศรษฐาในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เขาเตรียมจะออกพระราชบัญญัตินะคะเป็นพรบเลยนะตั้งสำนักงาน Thailand Creative Content Agency อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะมีการตั้งสำนักงานที่ชื่อว่า Thailand Creative Content Agency จะเป็นหน่วยงานหลังในการดูแลยุทธศาสตร์การพัฒนา11อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน Thailand Creative Content Agency ออกมาเป็น11อีก Creative Industry อุตสาหกรรมสร้างสรรค์คืออาหารกีฬางานเทศกาลการท่องเที่ยวดนตรีหนังสือภาพยนตร์เกมศิลปะการออกแบบและแฟชั่นเพื่อผลักดันไปสู่เวทีโลกและมีคนบอกว่าแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนเดี๋ยววางไว้ก่อนเราอันเนี้ยเราเรียก11อย่างเนี้ยว่าเป็น creative industry ที่เราต้องการใช้มันในการหารายได้เข้าประเทศเป้าหมายหวังสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละ4ล้านล้านบาทภายใน4ปีเริ่มจากฝึกอบรมคน20ล้านคนจาก20ล้านครอบครัวตามโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เนี่ยคำว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์พี่แขกอยากจะให้มองคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี้ยเป็นคำที่ถูกโลเคไลซ์มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แบบโจเซฟนายแล้วไม่ใช่ละมันเป็นคำภาษาไทยอยากให้มองซอฟต์พาวเวอร์ตรงเนี้ยไม่ใช่ SOFTPOWER คือมันเหมือนคำว่าแฟบคำว่าน้อยคำหลายๆอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นภาษาอังกฤษเราก็ถูกเอามาใช้ในฐานะที่เป็นภาษาไทยเราก็จะใช้คำว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะซิกนิฟายไปถึง creative industry เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศเคลียร์ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันว่ามันไม่เหมือนโจเซฟนายมันไม่เหมือนโจเซฟนายเออเดี๋ยวเล่าขอเล่าเจียแวะเล่าเจียไม่ถึงแล้วจะอ่านบทความนี้จบไหมขอแวะเล่าเจียประเทศจีนครับก็อยากจะทำซอฟต์พาวเวอร์เชิญโจเซฟนายไปเลยเฮ้ยไปคุยเลยมหาลัยปักกิ่งแล้วก็ต้อนรับกระทึกคึกโคมากเลยต้อนรับอย่างดีโอ้โหโพเดียมยิ่งใหญ่โจเซฟนายก็พูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นนโยบายต่างประเทศมันอะไรก็ว่าไปก็ตามทฤษฎีตามทฤษฎีเขาและชุดคุณค่าต้องมี1ชุดคุณค่าประกบซอฟต์พาวเวอร์เสมอเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไปพร้อมกับแวลูแวลูเอออันหนึ่งถ้าปราศจากแวลูวันนี้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้รับการยอมรับแวลูนั้นเรียกว่าประชาธิปไตยโอ้แล้วโจเซฟนายอู้ภาษาจีนมาได้ยังไงเนาะเฮ้ยอีพออู้อย่างอี้ไปแล้วก็เดินลงจากโพเดียมแล้วรู้สึกแปลกๆเพราะว่าทำไมเงียบเงี้ยแล้วก็คือคนกลับหมดเลยแล้วก็คือจากที่มาต้อนรับมอบดอกไม้อ่ะไม่มีเลยแล้วเหมือนอยู่ๆอ่ะถูกทิ้งไว้กันอินดูโจเซฟนายออกไปประชาธิปไตยในประเทศจีนไปพูดว่ามันต้องมีแวลูวันนี้ถ้าไม่มีแวลูวันนี้อยู่เรียกสิ่งนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้อยู่ต้องเรียกสิ่งนี้ว่าโพรพาแกนดาหรือโฆษณาชวนเชื่อน้องโดนเทเลยอ่ะจ่ายค่าตัวเปิ้ลบัญญัติติดข้อกฎบุญแล้วแล้วโจเซฟนายก็พี่แขกอยากจะบอกว่าลัคกี้ฟอร์ยูนะยูแคนโกแบ็กทูอเมริกาแบบมาเออเซฟแอนด์ซาวเนี่ย
ยูโอเคนะยูแคนโกแบ็กทูอเมริกานะรีบรีบกลับเลย alive นะ alive นะYou are not dying yet นะเออ You can go back to America โอเคโอเคแล้วตอนนี้กลับไปแล้วเรียบร้อยอันนี้หลายปีแล้วน้องนี่ตั้งแต่ปุ๊ยนี่เป็นแบบแบบบทพี่ไข่อ่านเจอบทความนี้แล้วโจเซฟเขียนเองนะน้องต้องเหมือนละเอ็นดูถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนบ้านเฮากูจะแบบโอ้หน้าบุญกูเมตตาอยู่ที่นั่นไม่แล้วอย่างผมงงว่าอยู่ๆก็คือพูดโอ้คนปบมืออยู่แบบกลับอย่างเหงาๆออกจากห้องประชุมแบบเหงาๆโอ้ยดูว่าอ่ะกลับมาต่อของเราตะกี้เราเจี้ยไปละตะกี้เป็นการเล่าเจี้ยเล่าเจี้ยแปลว่าการเล่าเรื่องตลกขบขันจริงบ้างไม่จริงบ้างสูดกันไปในนั้นเพื่อสร้างความบันเทิงห้ามซีเรียสกับเรื่องนี้เป็นการเล่าเจี้ยนะคะซึ่งแปลว่าเป็นการเล่านิทานเอาถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงอันนี้โอฟอร์ส1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์อ๋อ1เพราะพี่แขกบอกว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในที่นี้ขอให้มองมันในฐานะที่เป็นภาษาไทยเป็นคำที่เราใช้เพื่อความสะดวกเพื่อให้เข้าใจง่ายจุดมุ่งหมายก็คือเพิ่มรายได้ให้กับคนไทย20ล้านครอบครัวประมาณตั้งเป้าไว้ว่า 200,000 บาทต่อปีต่อ1ครอบครัวเนาะก็คือเดือนละ1,600 บาทแล้วก็ตั้งคุณแพทองธารเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติทีนี้ถ้ามาดูคำนิยามกว้างๆของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เอาแบบกว้างๆนะคะก็ดร.ภูสิทธิ์วงหล่อสายซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร AMBBA นามสกุลไม่ครบเติมให้แกด้วยมันตกมาแล้วข้างล่างวงหล่อสายชนตอนนี้ปิ้นมาแล้วมันขาดของแกลงข้างล่างไงพี่แกโอเคต่อใครเหนื่อยใครเหนื่อยดร.ภูสิทธิ์วงหล่อสายชนครับผู้อำนวยการศูนย์ AMBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์แปลว่าพลังอะไรก็ได้แบ่งเป็น2อันนะคะก็คือฮาร์ดพาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือทหารอาวุธใช้ในช่วงสงครามโลกเพื่อที่จะสถาปนาความเป็นมหาอำนาจของตัวเองแต่พอมันหมดยุคของการทำสงครามเย็นแล้วอ่ะก็การสถาปนาตัวเองเป็นมหาอำนาจเนี่ยก็หันมาใช้กลุ่มที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ทหารไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ความเกรียงไกรของมหิทธานุภาพของกองทัพอีกต่อไปทีนี้กลุ่มซอฟต์พาวเวอร์เป็น 5F นะคะก็คือฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟเตอร์เฟสติวัลนี่ก็เข้าใจง่ายคือพี่แขกกำลังจะบอกว่าลักษณะของโจเซฟนายมันเป็นทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศเนาะใช่ใช่ใช่แต่ตอนหลังอ่ะพอจากการเมืองระหว่างประเทศอ่ะพอมันผ่านไป10ปี20ปีอ่ะทฤษฎีซอฟต์พาวเวอร์ถูกนำมาใช้ในงานมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะมันคือมาร์เก็ตติ้งในเมื่อมันมาร์เก็ตติ้งมันก็จะถูกซิมพลิฟาย 5F 6G 8E 9L เนี่ย มันเป็นนักการตลาดหลายโค้ชเขาใช้กันไงเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะซอฟต์พาวเวอร์ 5F Food Film Fashion Fighter Festival นะโอเคนะเราไม่ต้องการความ sophisticated เวลาเราพูดเรื่อง marketing เพราะกูจะขายของเน้นขายของเน้นขายของค่ะครับเงินเท่านั้นที่จะ knock everything เพราะฉะนั้นช่วยแบ่งอารมณ์ด้วยนะครับเวลาเสพเนื้อหา อันนี้ sophisticated philosophy แต่อีวอกรัฐบาลจะขายหัว มึงอย่ามาถามหาความ sophisticated ตรงนี้Food, Film, Fashion, Fighter, Festival, OK, 5F, Marketing, Soft Power, Cigarette. โอเค Cigarette. โอเค Cigarette. ต่อรายละเอียดไม่ต้องแล้วไม่ต้องอธิบายละแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่านี่ก็มีเขาก็บอกว่าเขามีตัวอย่างเนี่ยหลักการตลาดนำเสนอ Soft Power ครับเรามาสู่แนวคิดมาร์เก็ตติ้งนะคะอย่ามาถามหาความโซฟิสติเคทตรงนี้มาร์เก็ตติ้งคือกูจะขายครัวเท่านั้นหลักการตลาดเขาก็บอกหลักการตลาดก็ต้องเข้าใจลูกค้ามีความต้องการอะไรต้องการความแปลกใหม่ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่อ่ะ
อย่างของประเทศไทยเราจะสนับสนุนมวยไทยไหมจะสนับสนุนอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องเข้ามาวางแผนเป็นเรื่องพยายามหาสินค้าเพื่อสร้างรายได้ที่ไม่ใช่มันสำปะหลังอ้อยข้าวก็คือหากระเทียมหาช่องทางใหม่ๆบ้างไม่ใช่เอาแบบอย่างเดิมอยู่จะมาขายอ้อยมันสำปะหลังอยู่มันบ่ได้แล้วเด้อ